เช้านี้นะครับก็นำทุกท่านก็คือไปตลาดปลาสึกิจิครับตลาดปลาสึกิจิซึ่งสมัยก่อนนะครับเป็นแหล่งนะครับที่ประมูลปลานะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยตลาดตรงนั้นย้ายไปแล้วนะครับก็เหลือแค่ตลาดแบบว่าก็คือมีซูชิมีซาซิมิมีหอยเม่นมีอะไรต่างๆนะคงเหลือไว้ตรงนั้นนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะชิมอาหารทะเลในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแบบสดๆนะครับซื้อชิมซื้อทานได้นะครับบริเวณตรงนั้นนะครับสถานที่ตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก 3-4 ล็อกนะครับเราเดินถ้าเราทานข้าวอิ่มมาแล้วจะไปไม่ไปเท่ากับเมื่อก่อนงอนกันอยู่นะครับแต่ก็ไม่นี่เขาออกจากนี่เหรอนี่ไงเขาเพิ่งออกมีประมาณ 3-4 ล็อกนะครับแล้วก็มีผลไม้นะครับมีสตรอเบอรี่นะครับมีอันนี้น่าจะเป็นเพิ่งออกมาจากเที่ยวครับเพิ่งออกมาจากผับค่ะใช่ครับใช่ครับนะฮะถ้าประเทศไทยก็พระบิณฑบาตนี่ไงเมากันระเนระนาดอยู่นี่ลองดูมีผลไม้ให้ท่านลองซื้อชิมได้นะครับแต่หลายๆท่านน่ะเช้าเนี้ยอาจจะอิ่มมาแล้วเดินถ่ายรูปเดินชมนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเราจะไปตลาดปลานะครับที่เคยย้ายจากตรงนี้ไปนะครับแล้วตอนนี้เปิดใหม่นะมี3ชั้นนะครับมี3ชั้นให้ท่านได้เดินชิมนะครับเดินซื้อนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับบริเวณมี3ชั้นชั้นบนเป็นสไตล์นะครับเอโดะเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี่เองนะครับเปิดมาใหม่ๆสดๆเลยทำรีวิวได้นะครับท่านใดสนใจทำรีวิวลง YouTube นะครับเป็นตลาดปลานะครับที่เปิดใหม่นะครับเปิดมาได้ประมาณเดือนเดียวเองนะครับก็ยังใหม่ยังสดอยู่เลยนะครับที่นึงนะครับเอาเป็นช่วงบ่ายเลยตอนเช้าเราอิ่มแล้วยังไม่อยากจะซื้ออะไรทานเรามาดูช่วงบ่ายนะครับก็ราคาก็จะไม่ได้แบบหนีกันมากนะครับแต่ก็คือถูกนะครับกว่าในเมืองไทยนะครับหลังจากนะครับตลาดปลานะครับเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะส่วนใหญ่เลยเราจะอยู่ในโตเกียวนะครับแต่ละย่านนะครับว่าเป็นฮาราจูกุนะครับชิบูย่านะครับก็เป็นถนน5แยกที่นะครับมีคนข้ามถนนเมื่อวานเราเห็นชิจูกุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูที่ชิบูย่านะครับคือชิบูย่าเนี่ยที่มีสีสันมากกว่าเพราะว่ามุมถนนเขา1กว้างกว่าแล้วก็แยกเขาจะเยอะกว่าใช่มั้ยครับเมื่อวานเนี่ยตรงทางม้าลายดองกี้อ่ะนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เขาเดินข้ามไปข้ามมาแต่ที่ชิบูย่าเนี่ยมันจะเป็นออกไปอีกเป็น5แฉกนะครับ5แยกนะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นไฮไลท์นะครับสวยๆนะครับเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอเดินสวนนะครับก็จะได้นะครับภาพสวยๆนะครับเป็นวิดีโอนะครับหรือจะเป็นแนวแบบสโลโมชั่นนะครับเอาไว้ลงในโปรไฟล์ตัวเองนะครับหรือ TikTok นะครับเผื่อจะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อนผู้หายเลยเนี่ยนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับวันนี้นะครับคอสเพลย์ของฮาราจูกุก็ฮาราจูกุเถอะวันนี้บ้านเรานะครับคุณมู่หลานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับลองไปดูนะครับที่ฮาราจูกุนะครับผมคอสเพลย์ในแนวเหมือนแบบเป็นการ์ตูนเป็นสีสันครับวันนี้มาของเราก็มีนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเช้าเนี่ยจะเงียบนะครับจะเงียบนิดนึงก็คือคนตื่นสายนะครับบางครอบครัวบางท่านออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปฟูจิบ้างนะครับขึ้นไปทางเหนือของโตเกียวบ้างก็เป็นฟิโก้นะครับก็ออกขนาดจำนวนคนเขาเยอะเนาะนะครับก็เป็นจำนวนคนไม่ใช่น้อยๆนะแต่ทำไมและส่วนใหญ่ก็คือตื่นกันสายครับเขาบอกว่าในโตเกียวเนี่ยนะครับโดยประมาณการนะครับว่าคนที่พักอาศัยอยู่ในนี้ทุกคนออกมาพร้อมกันหมดนะครับแล้วยืนบนถนนบนพื้นที่ราบเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าไฟไหม้ต้องขี่คอกันถึง3คนถึงจะยืนเต็มพื้นที่นะครับของมหานครโตเกียวนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นก็คือที่เนี่ยเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าหลายผู้มีประชากรนะครับอาศัยอยู่นะครับมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือถ้าเดินไปแล้วย่านชินจูกุจะเห็นแต่หัวคนเต็มไปหมดเลยนะครับ
คนเยอะอารมณ์ประมาณนั้นแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแหล่งช้อปปิ้งนะครับตอนนี้คนก็อาจจะเยอะนะครับการสักนิดหน่อยเหลือบางท่านอยากจะชิมอะไรซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็เสียเวลากับการรอเข้าแถวที่จะซื้อนะครับหรือรอเข้าแถวที่จะจ่ายสตางค์นะครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับในมหานครโตเกียวนะครับเช้านี้ก็เดินทางต่อแล้วก็ชมวิวเมืองของโตเกียวนะครับซึ่งเรากำลังเดินทางไปที่ตลาดปลาสึกิจินะครับเป็นตลาดปลาค้าส่งแต่อย่างที่ไกด์บอกนะครับก็คือเขาได้ย้ายไปอีกที่หนึ่งแล้วนะครับเราก็จะไปดูว่าหลังจากที่เขาย้ายไปบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีร้านค้าที่ยังอยู่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปูใหญ่เลยเขายังเปิดไม่ค่อยเต็มนะเธอนะเห็นไหมยาวหมูปิ้งเธอตลาดห้ามจับนะจ๊ะเขาชอบบีบเนาะถ้าเป็นคนไทยเราชอบคนไทยชอบจับไม่เท่าไหร่ไงบีบต้องไงคือฝั่งนี้ครับすげえな今。ห้องเตยเหรอพี่แหม่มถึงห้องเตยแล้วเนี่ยเขาทำดีกว่าที่เรามาเมื่อสะอาดขึ้นมันไม่ก่อนที่พวกเรามาน่ะมันเป็นแฉะมันแฉะคือมันเป็นน้ำไหลทำหั่นปลาเออเขาหั่นปลาอะไรกันเนื้อเขาสวยจังเลยสดเนาะสดเนื้อเลยเนาะเออเพราะปลาเลยเธอเนื้อนี่เนื้อหรือปลาบีฟเนื้อเหรอเนื้อเหมือนของปลอม
ป็นตะแสงเว้ยมันคือของปลอมเนาะเออนี่ไงบักแตงจริงนี่ไงเออที่ชอบจื้อกันประเทศไทยทำเสียของที่เขาผสมผสานกันแบบเหนียวติดฟันหมดเลยไอ้ยี่อ้อยล่ะอ๋ออีใหม่บางยี่อ้อยหมดไอ้หุ่นแกที่เขาถ่ายรูปอ่ะเขาเอาของมาส่งแล้วเนี่ยสดเนาะมีเธอมีเดี๋ยวไปมีทาโร่ด้วยไหนวะฉันมองเองเมื่อกี้ฉันมองเขาให้ชิม650เดี๋ยวขายให้เรา3ห่อ1,400-1,500เออใช่ใช่ไหมไม่ใช่กับมู่หรอกถ้าคิดแล้วต้องซื้อถุงละเล็กละน้อยเนาะเออจริงเขาบังคับขายเป็น3แพ็คเนี่ยขายพี่อันที่3มันทําให้เสียงมัน3เองถูกกว่าบนรถ
ไดโนสตาร์คุยซีโคใช้ชื่อโคอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วหรอร้านนี้ของคุณก็ต่อคิวกันแบบเออนู่นแถวอยู่นี่เด้อเมื่อก่อนไม่อยากเสียประเดี๋ยวกับพ่อถ่ายเลยชิมพอชิมดอกจ๋าฉันอิ่มแล้วไม่ได้ต่อที่นี่เราหมดแล้วเหรอมันมีแค่ฝาสามซอยเองเออแต่ก่อนมันแน่นไงเธอเย็นนี้มันไม่แน่นเหมือนที่ไกด์เขาบอกว่าเขาย้ายไปที่แล้วน่ะเดี๋ยวต้องพาไปอีกที่นึงเพราะตอนนี้ก่อนหน้านี้มันมีเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้บางร้านก็ไม่เปิดเนาะยังหมดเนาะเพราะแต่ก่อนเขาทำตลาดสดไงอันนี้มันเหลือตลาดอาหารอย่างเดียวแล้วนี่แถวสีลมแล้วเนี่ยเขานั่งกินเองแต่ละร้านก็ทำทางเขาอันนี้ไม่มีอันนี้เขาก็ไม่ได้ขายแล้วตามซองก็จะมีขายบ้างเล็กน้อยเนาะเขาแดดมีผู้มีคนเอ้าอีใหม่อีเนี่ยล่ะนั่นน่ะมันแวะร้านนั้นน่ะอีใหม่โอ้เห็นง่ายอยู่หรอกอีใหม่เขายืนอันนี้เด้อมองไม่เห็นอีใหม่ไม่เออถ้ามันเย็นน้ำมันโอ้โอ้โพื้นเขาไม่เป็นหลุมเป็นบ่อดีเนาะหลังจากเราสำรวจตลาดปลาแล้วรู้สึกจะเงียบเหงาลงไปเยอะเลยนะคะเพราะหลายปีก่อนที่เรามาเขายังไม่ย้ายเนาะคนจะแน่นเดินกันแทบจะแบบว่าแออัดทุกร้านจะมีการเข้าแถวเข้าคิวรอนะครับแต่อันนี้ก็จะดูบางตาลงไปนะครับเพราะว่าร้านค้าก็ลดลงด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นคลิปของตลาดปลาซึกินะครับเป็นตลาดปลาค้าส่งเนาะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ